สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณปลิวสีเงินประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567มานำเสนอครับหลวงพ่อทวดเต็มองค์ปากไม่ดีมาหลายวันวันนี้นำเรื่องหลวงพ่อทวดซึ่งเป็นเรื่องมหามงคลที่พระเทพยานโมลีผันปสันโนท่านสร้างไว้ครึ่งองค์ทิ้งค้างคามาเป็นเวลานานกว่า20ปีที่วัดทรายขาวทุ่งหวังเมืองสงขลามารายงานความคืบหน้าให้ท่านทราบท่านร่วมกันบริจาคเงินรวมกว่า17ล้านบาทเพื่อสร้างส่วนล่างขององค์ให้เป็นหลวงพ่อทวดเต็มองค์พร้อมทั้งฐานรากที่มั่นคงผมเคยบอกเดือนกุมภาจะเททองชิ้นส่วนแรกเป็นปฐมฤกษ์และผมก็เงียบหายไปนานจนบางท่านตะหงิดใจถูกคอลเซ็นเตอร์เปลวหลอกเอาเงินไปซะแล้วละมั้งระแวงไว้ก่อนแหละดีเพราะยุคนี้ที่ซื่อสัตย์พักดีจริงๆเห็นมีแต่หมาที่เราเลี้ยงเท่านั้นส่วนคนไม่ว่าพระไม่ว่าโยมไม่ว่านักการเมืองไม่ว่าสื่ออย่างผมไม่ว่านักร้องไว้ใจยากทั้งนั้น8กุมภา67ที่จะถึงอีก 4-5 วันนี้แหละพระครูสังฆรัตน์พิเชษจิตตปาโลเจ้าอาวาสวัดทรายขาวแจ้งมาให้ผมทราบว่าการตอกเสาเข็มสถานที่สร้างฐานเพื่อประดิษฐานองค์หลวงพ่อทวดเสร็จแล้วโฟมหล่อแบบส่วนล่างหลวงพ่อทวดแต่ละชิ้นส่วนรวม6ชิ้นส่วนก็เสร็จแล้วทั้งวิหารประดิษฐานสรีระหลวงพ่อผันเจ้าอาวาสองค์เดิมการวางผังตอกเสาเข็มก็ดำเนินคู่กันไปทั้ง8กุมภาพันธ์นี้คล้ายวันเกิดหลวงพ่อผันด้วยท่านเจ้าอาวาสพระครูสังฆรักษ์พิเชษจึงใช้วันกำเนิดครูบาอาจารย์เป็นฤกษ์มงคลชัยจัดพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนที่1ขององค์หลวงพ่อทวดขึ้นเป็นปฐมฤกษ์แสดงว่าทุกอย่างดำเนินคืบหน้าไปตามตารางงานที่กะการไว้เพราะตอนผมเดินทางลงไปดูพื้นที่พร้อมกราบหลวงพ่อทวดครึ่งองค์ที่วางอยู่กับพื้นยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากนักนอกจากการปรับพื้นที่ก่อสร้างทั้งฐานสำหรับตั้งหลวงพ่อทวดและวิหารประดิษฐานสรีระหลวงพ่อผันหลวงพ่อผันตอนดำรงสังขารอยู่ท่านเป็นพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งในภาคใต้มีลูกศิษย์เป็นชาวมาเลอินโดสิงคโปร์จำนวนมากมรณภาพเมื่อปี2561นี่เองด้วยอายุ85ปีปรากฏว่าสรีระท่านกลับดำรงสภาพจนแข็งเป็นหินศิษย์นำบรรจุลงแก้วตั้งไว้ที่วัดทุกวันนี้ทีแรกก็หวังสร้างหลวงพ่อทวดให้เป็นองค์สมบูรณ์กะว่าสัก6ล้านก็เสร็จแต่ท่านทั้งหลายปิติศรัทธาในองค์หลวงพ่อทวดกันจนล้นโอนเงินเข้าบัญชีวัดทรายขาวตั้ง 16-17 ล้านบาทจนผมต้องรีบปิดบัญชีเพราะมากกว่าที่คิดร่วม3เท่าตัวทั้งพระท่านก็ตกใจคิดว่าสักล้านก็มากแล้วแต่มาตั้ง17ล้านเงินมากมายทำอะไรไม่ถูกพอตั้งสติก็พอจะคิดถูกคือเมื่อสร้างหลวงพ่อทวด 6-7 ล้านแล้วเงินที่เหลือก็ใช้สร้างวิหารประดิษฐานสรีระหลวงพ่อผันต่อจากที่อยู่ในพิมพ์เขียวจะได้เป็นจริงสักทีคือเอาส่วนที่เหลือจากสร้างหลวงพ่อทวดนั่นแหละวางฐานรากวิหารไปเลยตามแผนต้องใช้เงินราวๆ30กว่าล้านแต่ด้วยดลจิตคิดหลวงพ่อทวดครึ่งองค์ท่านอยู่กับพื้นมากว่า20ปีถึงวาระหลวงพ่อประสงค์จะอุบัติขึ้นให้เต็มองค์ก็แลว่ากลุ่มชนใดหนอคู่ควรกับการนี้หลวงพ่อก็มุ่งกระแสสู่ศรัทธาตรงโดยมอบประสงค์สำเร็จให้แก่กลุ่มชนนั้นพวกเราทั้งหลายที่ร่วมกันบริจาคสร้างองค์หลวงพ่อทวดให้เต็มองค์คนละแสนคนละล้านคนละหมื่นคนละพันคนละร้อยรวมกันเป็น17ล้านบาทนั้นจงปราบปลื้มจงอนุโมทนาและจงอิ่มในจิตบุญเถิดว่านี่เป็นวาสนาบารมีที่องค์หลวงพ่อทวดเจาะจงมอบให้แก่เราผู้เป็นกลุ่มชนเป้าหมายโดยตรงและก็แสดงถึงหลวงพ่อทวด
ประสงค์ให้สรีระสังขารหลวงพ่อผันผู้สร้างองค์หลวงพ่อทวดขนาดใหญ่โตมโหฬารไว้ครึ่งองค์นี้ได้มีวิหารที่เป็นที่ประดิษฐานสรีระไว้คู่กับองค์หลวงพ่อด้วยเช่นกันวิหารหลวงพ่อผันในส่วนต่อจากองค์หลวงพ่อทวดจึงเริ่มดำเนินการไปทีละขั้นทีละตอนตามหลักที่ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญที่เกิดที่เป็นที่เห็นอยู่เป็นเส้นทางประสงค์ที่จัดวางไว้ล่วงหน้าแล้วทั้งนั้นต่อเมื่อเวลานั้นมาถึงทุกอย่างจึงบรรจบด้วยบารมีหลวงพ่อทวดนำพาเงิน30กว่าล้านเพื่อสร้างวิหารหลวงพ่อผันจะค่อยๆไหลรินตามมาแน่นอนก็มีความน่าจะเป็นนะเพราะเหตุให้บรรจบปรากฏกับผมจู่ๆคุณปราโมทเตียสุวรรณผู้บริหารแพรนด้าปุ๊บท่านก็โทรมาบอกว่าทราบข่าวปิติดีใจมากได้ส่งช่างมือหนึ่งลงไปจำลองสัดส่วนหลวงพ่อทวดที่วัดทรายขาวเพื่อสร้างพระกริ่งหลวงพ่อทวดจำนวน 10,000 องค์ถวายเพื่อหารายได้ให้วัดเป็นทุนสมทบสร้างผู้ต้องการได้กริ่งหลวงพ่อทวดไปเป็นมงคลชีวิตบริจาค899บาทต่อ1องค์ที่วัดทรายขาวเพื่อสร้างวิหารบรรจุสรีระหลวงพ่อผันจะไปรับเองหรือให้วัดจัดส่งก็ได้ทั่วประเทศรายละเอียดก็ตามป้ายผ้าที่ทางวัดส่งมาให้ผมซึ่งทางแอดมินเขาลงไว้ให้ดูทางเว็บไซต์เปลวสีเงินนี่แล้วฝีมือการแกะการหล่อการเจรไนของแพรนด้ากรุ๊ปไม่ต้องบอกสรรพคุณมาตรฐาน ISO 14001 ระดับเวิร์คลาสอยู่แล้วท่านโทรมาบอกผมวานซืนว่าหล่อเสร็จแล้วส่งไปที่วัดทรายขาวเพื่อประกอบพิธีพุทธาภิเษกในวันที่8กุมภาแล้วคุณปราโมทจัดทำพระกริ่งหลวงพ่อทวดถวายวัดด้วยเคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อทวดและสร้างถวายหลวงพ่อทวดด้วยความปิติในนิมิตมงคลว่าหลวงพ่อทวดสร้างทิ้งร้างตากแดดตากฝนไว้กับพื้นเป็น20กว่าปีจู่ๆก็เป็นข่าวให้ผู้ศรัทธาบริจาค กัน 4-5 วันตั้ง17ล้านแสดงว่านี่เป็นบารมีปฏิหารของหลวงพ่อเจาะจงประสงค์ต่อผู้สร้างโดยตรงเท่านั้นจึงถือโอกาสนี้สร้างกริ่งหลวงพ่อทวดรุ่นเต็มองค์ขึ้นเพื่อถวายให้วัดได้มีเงินเพิ่มพูนสร้างบริเวณนั้นเป็นมณฑลสถานหลวงพ่อทวดและวิหารบรรจุสรีระสังขารหลวงพ่อผันควบคู่กันไปผมก็ต้องอนุโมทนากับคุณปราโมทและชาวคณะแพรนด้ากรุ๊ปด้วยสรุปเป็นว่า8กุมภานี้ลงมือแล้วนะครับท่านทั้งหลายทั้งใกล้และไกลเชิญไปร่วมพิธีเททองหล่อชิ้นส่วนท่อนล่างหลวงพ่อทวดกันได้ที่วัดทรายขาวทุ่งหวังสงขลาไปก็ไม่ต้องกลัวอดคณะศิษย์เก่าวารสารธรรมศาสตร์คุณกันนิกาผู้บริหารไทยโพสต์นี่แหละเป็นตัวตั้งตัวตีคณะศรัทธาจะยกทีมเดินทางไปตั้งโรงอาหารถวายทั้งพระแจกทั้งคนที่ไปงานในวันนั้นส่วนผมหมู่นี้ติดพันกับโรงหมอเข้าที่เข้าทางก็จะลงไปดูเป็นระยะระยะแล้วจะนำมารายงานให้ทราบมีคนสงสัยทำไมจะต้องหล่อทีละชิ้นตั้ง6ชิ้นหล่อทีเดียวไปเลยไม่ได้หรือก็แหมคิดดูสิหน้าตักกว้าง9เมตรมีรูปหล่อที่ไหนในโลกใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง9เมตรบ้างจึงจำเป็นต้องหล่อทีละชิ้นส่วนเมื่อได้ครบ6ชิ้นเป็นส่วนล่างขององค์หลวงพ่อทวดประกอบบนฐานแล้วจากนั้นต้องใช้เครนยักษ์ยกส่วนบนครึ่งองค์หลวงพ่อทวดไปต่อเข้ากับส่วนล่างบนฐานนั่นแหละคร่าวๆประมาณกันยาตุลา67จะสมบูรณ์เต็มองค์ผมลองหลับตานึกเมื่อเสร็จสมบูรณ์เต็มองค์แล้วความใหญ่และความขลังอลังการศิลป์ของใบหน้าตลอดถึงดวงตาหลวงพ่อทวดจะดลจิตสะกดใจให้ผู้ไปกราบไหว้เกิดปิติสะเทือนทั้งกายสะท้านทั้งจิตยามตั้งปรารถนาและพิจหน้าท่านขนาดไหนผมพูดท่านอาจไม่เข้าใจซึ่งผมก็ไม่เข้าใจมาก่อนต่อเมื่อไปยืนพิจยืนเพ่งครึ่งองค์หลวงพ่อทวดที่ลานวัดทรายขาวก็เข้าใจทันทีมีรายละเอียดอีกพอสมควรผมนึกออกยังไม่หมดก็เอาเท่านี้ก่อนสงสัยต้องการถามอะไรก็หย่อนคำถามฝากไว้ในเว็บได้นะและผมจะตอบให้ขอให้หลวงพ่อทวดประทานพร
อยู่เย็นเป็นสุขไร้ทุกข์ปลอดภัยไม่เจ็บไม่ไข้มีกินมีใช้ไม่โลภแล้วรวยทุกคนวันเสาร์ที่ปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับนักพูดที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ